สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันเสาร์ที่7กรกฎาคมพุทธศักราช2561สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทอดพระเนตรศูนย์ดาราศาสตร์โจเดลแบงค์และองค์การ Square Kilometer Array หรือ SKA ณสหราชอาณาจักรโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานวันที่5กรกฎาคมพุทธศักราช2561เวลา 8:45 นาทีตามเวลาท้องถิ่นของสหราชอาณาจักรซึ่งช้ากว่าเวลาที่ประเทศไทย6ชั่วโมงสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปสถานีรถไฟลอนดอนฮิวสตันประทับรถไฟของบริษัท Virgin Railway เสด็จพระราชดำเนินไปเมืองแมคโคฟิลด์ใช้เวลาเดินทางประมาณ1ชั่วโมง30นาทีถึงสถานีรถไฟเมืองแมคโคฟิลด์เวลา 13:15 นาทีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรศูนย์ดาราศาสตร์โจเดลส์แบงค์ศูนย์ดาราศาสตร์โจเดลส์แบงค์เป็นศูนย์สังเกตการหลักด้านดาราศาสตร์วิทยุที่เก่าแก่และมีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของโลกเซอร์เบอร์นาร์ดโลเวลนักฟิสิกส์ดาราศาสตร์ที่มีชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยแมนเชสเตอร์เป็นผู้ริเริ่มสร้างศูนย์แห่งนี้ขึ้นเมื่อปี2488เริ่มจากพัฒนาระบบเรดาร์สำหรับเครื่องบินต่อมาใช้เทคโนโลยีเรดาร์ศึกษาการแผ่รังสีคอสมิกและอุกกาบาตแล้วเริ่มสร้างกล้องโทรทัศน์วิทยุขนาดใหญ่ที่สุดของโลกขึ้นเป็นครั้งแรกมีเส้นผ่าศูนย์กลาง76เมตรเป็นยุคบุกเบิกด้านดาราศาสตร์คลื่นวิทยุของโลกเพื่อศึกษาคลื่นวิทยุที่แผ่มาจากเทหะวัตถุในอวกาศกล้องโทรทัศน์วิทยุหลักของศูนย์ดาราศาสตร์โจเดลส์แบงค์มีชื่อว่ากล้องโทรทัศน์วิทยุโลเวลเป็นกล้องโทรทัศน์วิทยุที่หมุนและติดตามตำแหน่งดาวบนท้องฟ้าได้360องศาเป็นกล้องโทรทัศน์วิทยุที่ใหญ่ที่สุดในโลกในสมัยนั้นปัจจุบันมีขนาดใหญ่เป็นอันดับ3ของโลกรองจากกล้องโทรทัศน์วิทยุเอฟเฟลเบิร์กเส้นผ่าศูนย์กลาง100เมตรอยู่ที่สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีและกล้องโทรทัศน์วิทยุกรีนแบงค์เส้นผ่าศูนย์กลาง100เมตรอยู่ที่สหรัฐอเมริกาศูนย์ดาราศาสตร์โจเดลส์แบงค์ยังเป็นศูนย์ควบคุมและประมวลผลข้อมูลเครือข่ายกล้องโทรทัศน์วิทยุเมอร์ลินมีกล้องโทรทัศน์ขนาดกลางตั้งอยู่ตามภูมิภาคต่างๆของสหราชอาณาจักรเครือข่ายกล้องโทรทัศน์วิทยุเหล่านี้ใช้สายใยแก้วนำแสงความเร็วสูงเป็นตัวเชื่อมต่อสัญญาณใช้สังเกตการเทหะวัตถุบนท้องฟ้าได้พร้อมกันเป็นเทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพการสังเกตการเสมือนใช้จานรับสัญญาณขนาดใหญ่ถึง217กิโลเมตรกล้องโทรทัศน์วิทยุของศูนย์ดาราศาสตร์โจเดลส์แบงค์อย่างเชื่อมต่อและใช้งานร่วมกับเครือข่ายกล้องโทรทัศน์วิทยุ VLBI ของสหภาพยุโรปด้วยมหาวิทยาลัยแมนเชสเตอร์มีบทบาทในการพัฒนาทางดาราศาสตร์ของไทยมาตั้งแต่ปี2418ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ได้เกิดสุริยุปราคาเต็มดวงในวันที่6เมษายน2418ทางราชสำนักสยามได้เชิญคณะนักดาราศาสตร์จากประเทศต่างๆมาสังเกตปรากฏการณ์นี้ในสยามราชบัณฑิตยสถานของอังกฤษได้ส่งเซอร์อาร์เธอร์ชูสเตอร์ศาสตราจารย์สาขาคณิตศาสตร์และฟิสิกส์จากมหาวิทยาลัยแมนเชสเตอร์ร่วมสังเกตการและทำการทดลองในขณะเกิดสุริยุปราคาณแหลมเจ้าลายจังหวัดเพชรบุรีเหตุการณ์ในครั้งนั้นเป็นจุดเริ่มต้นของความร่วมมือด้านดาราศาสตร์ระหว่างไทยกับอังกฤษโอกาสนี้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้พระราชทานโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ผู้มีอุปการะคุณของสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติของไทยเสร็จแล้วทรงพระดำเนินไปห้องสมุดทอดพระเนตรนิทรรศการความร่วมมือทางด้านดาราศาสตร์ระหว่างสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติกับมหาวิทยาลัยแมนเชสเตอร์ส่งฟังนักวิจัยไทยและนักวิจัยอังกฤษเสนองานวิจัยเรื่องกำเนิดดาวเคราะห์ชั้นบรรยากาศดาวเคราะห์และพฤติกรรมของดาวเคราะห์ที่กำลังจะดับสูญปัจจุบันสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติของไทยมีความร่วมมืออย่างดียิ่งกับศูนย์ดาราศาสตร์โจเดลส์แบงค์ร่วมการพัฒนาซอฟต์แวร์ประมวลผลสำหรับกล้องโทรทัศน์วิทยุประชุมหารือเรื่องการพัฒนาดาราศาสตร์วิทยุในประเทศไทยอย่างต่อเนื่องฝึกและสร้างกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีทักษะและความเชี่ยวชาญเทคโนโลยีขั้นสูงพร้อมรองรับโครงการสร้างหอสังเกตการดาราศาสตร์วิทยุแห่งชาติในประเทศไทยเป็นแห่งแรกที่จังหวัด
ัดเชียงใหม่เพื่อใช้วิจัยทางด้านดาราศาสตร์วิทยุและศึกษาเรื่องการเคลื่อนไหวของเปลือกโลกคาดว่าจะสร้างแล้วเสร็จในปี2563ศูนย์ดาราศาสตร์โจเดรสแบงค์ยังเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่องค์การระหว่างประเทศ Square Kilometer Array หรือ SKA องค์การนี้ตั้งขึ้นเมื่อปี2554ทำหน้าที่ประสานความร่วมมือระดับนานาชาติสร้างเครือข่ายกล้องโทรทัศน์วิทยุที่ใหญ่ที่สุดในโลกและเป็นศูนย์ข้อมูลดาราศาสตร์ขนาดใหญ่หรือ Big Data ของโลกโครงการ Square Kilometer Array มีมหาวิทยาลัยแมนเชสเตอร์ร่วมเริ่มตั้งแต่ปี2534และมีสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นประเทศแรกๆที่ร่วมคิดพัฒนาออกแบบและก่อสร้างกล้องโทรทัศน์วิทยุฟาสต์เส้นผ่าศูนย์กลาง500เมตรทำให้จีนพัฒนาเทคโนโลยีและวิศวกรรมทางด้านนี้อย่างก้าวกระโดดและเป็นสากลปัจจุบันโครงการ Square Kilometer Array มีเป้าหมายที่จะสร้างกล้องโทรทัศน์วิทยุขนาดเล็กและปานกลางกระจายเป็นวงกว้างเพื่อให้มีพื้นที่รับสัญญาณมากกว่า1ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ1ล้านตารางเมตรเพื่อใช้สำรวจอวกาศเชิงลึกที่ไม่เคยมีกล้องโทรทัศน์ใดๆสำรวจมาก่อนทำให้เกิดการค้นพบใหม่ทางฟิสิกส์ดาราศาสตร์และเอกภพวิทยาระยะแรกจะสร้างใน2ประเทศคือที่สาธารณรัฐแอฟริกาใต้และเครือรัฐออสเตรเลียระยะที่2สร้างจานรับสัญญาณกระจายไกลออกไปยังประเทศต่างๆในทวีปแอฟริกาและภูมิภาคอื่นๆของทวีปออสเตรเลียต่อจากนั้นสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระดำเนินไปสเปซพาวิเลียนและศูนย์บริการวิชาการศูนย์ดาราศาสตร์โจเดรสแบงค์สร้างศูนย์เรียนรู้ด้านดาราศาสตร์แห่งนี้ขึ้นครั้งแรกเมื่อปี2514และในปี2554ได้ปรับปรุงครั้งใหญ่ออกแบบพื้นที่ให้ทันสมัยเพื่อให้คนมีความรู้ด้านดาราศาสตร์วิทยุการค้นพบสำคัญทางดาราศาสตร์เทคโนโลยีดาราศาสตร์และอวกาศและความรู้ทั่วไปด้านดาราศาสตร์เป็นสถานที่ศึกษาทางวิชาการที่มีผู้เข้าชมประมาณ 120,000 คนต่อปีและเป็นศูนย์บริการวิชาการดาราศาสตร์ที่เก่าแก่ที่สุดของสหราชอาณาจักรในปีนี้ศูนย์ดาราศาสตร์โจเดรสแบงค์ได้รับการเสนอชื่อเป็นมรดกโลกคาดว่าจะทราบผลกลางปีหน้าดาราศาสตร์เป็นวิทยาศาสตร์แขนงหนึ่งที่เก่าแก่ที่สุดเกี่ยวพันกับการดำรงชีวิตของมนุษย์มาหลายพันปีนักดาราศาสตร์ในอดีตสังเกตดวงดาวบนท้องฟ้าและค้นพบวัตถุทางดาราศาสตร์เรื่อยมาตามยุคสมัยกล้องโทรทัศน์เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่จำเป็นช่วยให้ค้นพบและเข้าใจปรากฏการณ์ทางธรรมชาติได้ดีขึ้นความรู้ทางด้านดาราศาสตร์แม้จะไกลตัวแต่เป็นความหวังความร่วมมือที่เกิดขึ้นครั้งนี้จะเป็นโอกาสที่ดีที่ทั้งสองประเทศจะได้ร่วมมือการพัฒนาและคิดประดิษฐ์กล้องโทรทัศน์วิทยุให้มีในประเทศไทยเพื่อใช้วิจัยสังเกตการวัตถุบนท้องฟ้าช่วยต่อยอดและสนับสนุนงานวิจัยทางด้านดาราศาสตร์ของไทยให้ก้าวหน้าเกิดประโยชน์ต่อประเทศและวงการดาราศาสตร์ต่อไปเวลา 20:10 นสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปสถานีรถไฟเมืองแมคเคอร์ฟิลด์ประทับรถไฟของบริษัท Virgin Railway เสด็จพระราชดำเนินจากเมืองแมคเคอร์ฟิลด์ไปยังกรุงลอนดอนใช้เวลาเดินทางประมาณ1:30 ถึงยังสถานีรถไฟลอนดอนยูสตันจากนั้นประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปบ้านเลขที่12วิกตอเรียโกลฟที่ประทับวันที่6กรกฎาคมพุทธศักราช2561เวลา 8:15 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณบ้านเลขที่12วิกตอเรียโกรฟพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายพิษณุสุวรรณชตเอกอัครราชทูตณกรุงลอนดอนพร้อมด้วยข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตณกรุงลอนดอนและผู้ปฏิบัติงานสนองพระเดชพระคุณในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนสหราชอาณาจักรเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานของที่ระลึกการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีและสหราชอาณาจักรในครั้งนี้ทำให้ทราบว่านครฮัมบูร์กสามารถพัฒนาเมืองได้เร็วและปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์โลกได้ดีขณะเดียวกันก็คงกลิ่นอายของสังคมและวัฒนธรรมในอดีตไว้ได้อย่างกลมกลืนที่เมืองชเวลรินมีปราสาทชเวลรินและหอจดหมายเหตุเมืองมาบักเป็นบ้านเกิดของชิลเลอร์กวีเอกในยุคคลาสสิกทั้งสองเมืองเป็นเมืองขนาดเล็กพยายามดึงจุดเด่นที่มีอนุรักษ์ให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมได้ดี
ที่ศูนย์วิจัยยูลิสได้ความรู้เรื่องการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีด้านเกษตรสมัยใหม่พลังงานทางเลือกและวิทยาศาสตร์สมองส่วนพิธีปิดการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบลปีนี้จัดเป็นครั้งที่68ในสาขาสรีรวิทยาและแพทยศาสตร์มีนักวิทยาศาสตร์รุ่นยาวจากประเทศไทยเข้าร่วมประชุม6คนทุกคนจะช่วยกันนำความรู้ที่ได้ไปแก้ไขปัญหาประเทศเช่นปัญหาสุขอนามัยของคนในชนบทห่างไกลและถ่ายทอดประสบการณ์ที่ได้รับให้ผู้ที่ไม่มีโอกาสเดินทางมาได้รับทราบต่อไปที่เมืองเบลฟาสต์เขตปกครองตนเองไอร์แลนด์เหนือเป็นเมืองที่มีเขตอนุรักษ์ธรรมชาติและมีสถานที่สำคัญยกย่องให้เป็นสมบัติของชาติจำนวนมากการรักษาสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์และธรณีวิทยาเป็นรากฐานแสดงความเป็นชาติที่มีวัฒนธรรมชั้นสูงมานานทำให้คนเกิดความรักและภูมิใจในสิ่งที่ชาติของตนที่วัดพุทธประทีปกรุงลอนดอนมีพิธีเปิดห้องเรียนชมรมดนตรีไทยเพื่อให้ลูกหลานไทยในต่างแดนได้เรียนรู้ว่าไทยเป็นอย่างไรได้เรียนมารยาทเรียนดนตรีและพิธีการต่างๆทางศาสนาอยู่ที่ไหนก็ช่วยกันสืบทอดวัฒนธรรมชาติให้คงอยู่ได้ที่ศูนย์ดาราศาสตร์โจเดอร์สแบงค์เมืองแมคเคอฟิลด์ทำให้ทราบประโยชน์ของการพัฒนากล้องโทรทัศน์วิทยุให้มีในประเทศไทยช่วยต่อยอดและสนับสนุนงานวิจัยทางด้านดาราศาสตร์ไทยให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้นไปเวลา 11:15 น.สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินจากบ้านเลขที่12วิกตอเรียกรอฟไปท่าอากาศยานนานาชาติฮิสโตรกรุงลอนดอนหลังมีพระราชปฏิสันถารด้วยผู้มาเฝ้าทูลละอองพระบาทส่งเสด็จแล้วสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประทับเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG911เสด็จพระราชดำเนินจากสหราชอาณาจักรนิวัตประเทศไทยใช้เวลาเดินทางประมาณ11ชั่วโมงถึงยังท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการในเวลา 6:10 น.ของวันที่7กรกฎาคมพุทธศักราช2561มีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ฝ่ายต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จมีพระราชปฏิสันถารด้วยผู้มาเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จแล้วประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปวังสะปทุมเป็นการเสร็จสิ้นพระราชกรณียกิจในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีและสหราชอาณาจักรระหว่างวันที่25มิถุนายนถึง7กรกฎาคม2561โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชบรมการให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลอ่องพระบาทดังนี้วันนี้เวลา 14:05 น.สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงแทนพระองค์ณอาคารชัยพัฒนาสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชบรมการให้รองศาสตราจารย์มณีปิ่นพรหมสุทธิรักษ์กรรมการและเลขานุการแผนกอักษรศาสตร์มูลนิธิอนันทมหิดลและคณะกรรมการแผนกอักษรศาสตร์นำนางสาวชารีห้ามรัตนาพรผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลแผนกอักษรศาสตร์ประจำปี2560เฝ้าทูลอองพระบาทกราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอกสาขาวิชาเวียดนามศึกษาที่มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียริเวอร์ไซด์สหรัฐอเมริกาศาสตราจารย์พิเศษเจรณิตหวานนท์กรรมการและเลขานุการแผนกธรรมศาสตร์มูลนิธิอนันทมหิดลและรองศาสตราจารย์เกษณีวิทูลชาติอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นำนางสาวทิติรัตน์สิทธัคคระเดชผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลแผนกธรรมศาสตร์ประจำปี2560เฝ้าทูลอองพระบาทกราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อระดับปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจที่มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียเบิร์กลีย์สหรัฐอเมริกาพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตทรงเปิดการแข่งขันแบรนด์เกมกีฬาเพิ่มปัญญานานาชาติประจำปี2561
วันนี้เวลา 11:20 นาทีพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาธินัดดามาตเสด็จไปยังเวสเกตฮอลล์ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าเวสเกตอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีทรงเปิดการแข่งขันแบรนด์เกมส์กีฬาเพิ่มปัญญานานาชาติประจำปี2561ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการร่วมกับบริษัทแบรนด์ซันโทรี่ประเทศไทยจำกัดสมาคมครอสเวิร์ดเกมAMATคำคมและสูโดกุแห่งประเทศไทยซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่7ถึง8กรกฎาคม2561เพื่อปลูกฝังความสนใจในภาษาอังกฤษคณิตศาสตร์และการสร้างจินตนาการให้กับเยาวชนไทยเพื่อเป็นเวทีที่ให้เยาวชนนักเรียนและนักศึกษาได้แสดงความสามารถในรูปแบบของการแข่งขันที่มีมาตรฐานสากลและเผยแพร่และพัฒนากีฬาทางปัญญาเพื่อส่งเสริมการศึกษาให้ทัดเทียมนานาอารยประเทศทั้งยังเป็นการหารายได้โดยเสด็จพระกุศลสมทบกองทุนโรคมะเร็งในเด็กในพระอุปถัมภ์ของพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาธินัดดามาตโดยมีเข้าร่วมการแข่งขันจากทั้งในและต่างประเทศจำนวนกว่า 6,000 คนอาทิเกรือรัฐออสเตรเลียราชอาณาจักรบาเรนประเทศแคนาดาสาธารณรัฐประชาชนจีนสาธารณรัฐเช็กสหราชอาณาจักรประเทศญี่ปุ่นรัฐคูเวตประเทศมาเลเซียประเทศนิวซีแลนด์สาธารณรัฐอิสลามปากีสถานสาธารณรัฐแอฟริกาใต้สหรัฐอเมริกาและประเทศไทยสำหรับการแข่งขันแบ่งออกเป็น8ประเภทได้แก่ครอสเวิร์ดเกมชิงแชมป์ประเทศไทยและนานาชาติถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซูโดกุเกมชิงแชมป์ประเทศไทยและนานาชาติถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9 IQ World Up ชิงแชมป์ประเทศไทย AMAT ชิงแชมป์ประเทศไทยคำคมชิงแชมป์ประเทศไทยโกลฟิงเกอร์ชิงแชมป์ประเทศไทยโฟร์สตาร์ชิงแชมป์ประเทศไทยและพิกแอนแพร์ชิงแชมป์ประเทศไทยพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าอทิตยาธรกิตติคุณเสด็จไปทรงเททองหล่อพระพุทธรูปแทรกคำและมอบปุรณะคตะณวัดพระธาตุหริพุนชัยวรมหาวิหารจังหวัดลำพูนวันนี้เวลา 14:44 นาทีพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าอทิตยาธรกิตติคุณเสด็จไปยังวัดพระธาตุหริพุนชัยวรมหาวิหารอำเภอเมืองลำพูนจังหวัดลำพูนทรงเททองหล่อพระพุทธรูปแทรกคำขนาดหน้าตัก39นิ้วซึ่งบรรดาพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธาร่วมกันจัดสร้างขึ้นเพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้กราบสักการะบูชาเพื่อความเป็นสิริมงคลและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจรวมทั้งเพื่อเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดลำพูนต่อไปโดยมีพุทธลักษณะเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยศิลปะเชียงแสนตามตำนานระบุว่าสร้างขึ้นครั้งแรกเมื่อประมาณ 1,200 ปีมาแล้วในรัชสมัยของพระนางจามเทวีปฐมมกษัตริย์แห่งอาณาจักรหริพุนชัยซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ช่างสร้างพระพุทธรูป3องค์คือพระเสริมพระสุขและพระไสยซึ่งในระหว่างพิธีสมโภชพระพุทธรูปได้เกิดปาฏิหาริย์มีพระพุทธรูปทองคำที่งดงามวิจิตรประดิษฐานแทรกขึ้นกับพระพุทธรูปทั้ง3องค์นี้อันเป็นที่มาของนามพระพุทธรูปที่เขียนตามโบราณตามภาษาโบราณว่าพระพุทธแทรกคำต่อมาเมื่อพญามังรายทรงครองอาณาจักรหริพุนชัยและได้มีการสถาปนาหัวเมืองต่างๆเข้าเป็นอาณาจักรล้านนาพระพุทธแทรกคำจึงเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของชาวล้านนาที่เคารพ บูชาสืบต่อกันมาในการนี้ทรงเททองหล่อมอปุรณคตะด้วยซึ่งเป็นชื่อที่มาจากภาษาสันสกฤตหมายถึงหม้อน้ำแห่งความสมบูรณ์โดยจะใช้สำหรับบรรจุน้ำส่งพระราชทานในประเพณีส่งน้ำพระธาตุหริพุนชัยเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีระหว่างช่วงปลายเดือนเมษายนถึงต้นเดือนพฤษภาคมก่อนเสด็จกลับทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่จากโรงพยาบาลลำพูนและทรงเยี่ยมราษฎรที่ไปเฝ้าภายในวัดพระธาตุหริพุนชัยวรมหาวิหารอย่างทั่วถึงผู้แทนพระองค์เป็นประธานในงานการแสดงกาชาดคอนเสิร์ตครั้งที่44
วันนี้เวลา 19:17 น.สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์เป็นประธานในงานการแสดงกาชาดคอนเสิร์ตครั้งที่44ณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครซึ่งกองทัพเรือร่วมกับสภากาชาดไทยและหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนจัดขึ้นเพื่อหารายได้โดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทยตามพระราชประสงค์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9และเพื่อเผยแพร่ดนตรีแนวคลาสสิกให้เป็นที่รู้จักอย่างหลายมากยิ่งขึ้นโดยการแสดงครั้งนี้กองดุริยางค์ทหารเรือฐานทัพเรือกรุงเทพได้จัดวงซิมโฟนีออร์เคสตราดุริยางค์ราชนาวีไปบรรเลงบทเพลงอันไพเราะต่างๆโดยแบ่งเป็น2ช่วงการแสดงช่วงแรกเป็นการบรรเลงเพลงคลาสสิกร่วมสมัยอาทิเพลง The Sound of Music and American in Paris และเพลง The Girl 14G in 14Gส่วนช่วงที่2เป็นการขับร้องโดยนักร้องรับเชิญและนักร้องมงดุริยางค์ทหารเรือจำนวน15บทเพลงอาทิสยามินทร์มชิราลงกรณ์บทเพลงที่ประพันธ์ขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมบริจาคเงินเพื่อโดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาติไทยได้ที่กรมการเงินทหารเรือหมายเลขโทรศัพท์024755683หรือโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารทหารไทยจำกัดมหาชนสาขากองบัญชาการกองทัพเรือบัญชีออมทรัพย์ชื่อบัญชีกาชาดคอนเสิร์ตกองทัพเรือครั้งที่44เลขบัญชี 115-2-26093-9สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญพวงมาลาหลวงไปวางที่หน้าหีบศพทหารซึ่งเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่บินลาดตระเวนทางอากาศที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนช่วงค่ำวันนี้ณวัดท่าอ่างอำเภอโชคชัยจังหวัดนครราชสีมาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายมุรธาธีรักชาติเจริญรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาเชิญพวงมาลาหลวงไปวางที่หน้าหีบศพร้อยโทวโรจน์แปลงกระโทกซึ่งเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่บินลาดตระเวนทางอากาศเพื่อพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติบริเวณแนวชายแดนและตรวจสอบเส้นทางการลักลอบหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนโดยเครื่องบินบอท17หรือเครื่องบินใช้งานทั่วไปแบบ17หมายเลข1454ของกองทัพบกตกที่บริเวณเขตใต้บ้านห้วยพึ่งตำบลห้วยผาอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนเมื่อวันที่5กรกฎาคม2561และที่วัดเมงรายมหาราชตำบลรอบเวียงอำเภอเมืองเชียงรายจังหวัดเชียงรายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายประจนปรัสกุลผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเชิญพวงมาลาหลวงไปวางที่หน้าหีบศพร้อยโทเขมราชดวงแก้วซึ่งเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่บินลาดตระเวนทางอากาศเพื่อพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติบริเวณแนวชายแดนและตรวจสอบเส้นทางการลักลอบหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนโดยเครื่องบินบท17หรือเครื่องบินใช้งานทั่วไปแบบ17หมายเลข1454ของกองทัพบกตกที่บริเวณเขตใต้บ้านห้วยพึ่งตำบลห้วยผาอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนเมื่อวันที่5กรกฎาคม2561ร้อยโทเขมราชดวงแก้วจบการศึกษาจากโรงเรียนการกีฬาจังหวัดลำปางเป็นนักวิ่งเยาวชนทีมชาติซึ่งได้โควต้าเข้าเรียนโรงเรียนนาย10รุ่นที่10/49จากนั้นได้มาศึกษาต่อที่โรงเรียนเตรียมทหารรุ่นที่51และโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้ารุ่นที่62จนจบการศึกษาโดยการเสียชีวิตจากเหตุการณ์ครั้งนี้ทางราชการได้ปูนบำเหน็จให้เลื่อนชั้นยศ5ชั้นยศจากร้อยโทเป็นพลตรีส
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานตะกร้าสิ่งของแก่ครอบครัวจากเอกสมานกุนันที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติภารกิจในการให้ความช่วยเหลือนักฟุตบอลเยาวชนและผู้ฝึกสอนทีมหมูป่าอะคาเดมี่วันนี้เวลา 14:00 น.ณ วัดหนองคูตำบลเมืองหงอำเภอเมืองอำเภอจตุรัสพักพิมานจังหวัด101สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายจิตรพัฒน์ไกรเลิกเชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ครอบครัวของจ่าเอกสมานกุนันซึ่งเสียชีวิตจากการปฏิบัติภารกิจในการให้ความช่วยเหลือนักฟุตบอลเยาวชนและผู้ฝึกสอนทีมหมูป่าอะคาเดมี่ที่ติดอยู่ภายในถ้ำหลวงวนอุทยานถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายเพื่อเป็นขวัญกำลังใจจ่าเอกสมานกุนันเป็นนักทำลายใต้น้ำจู่โจมหน่วยซิลรุ่นที่30ได้ลาออกจากราชการไปทำงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตระเวนระงับเหตุการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิตั้งแต่ปี2549แม้ได้ลาออกจากราชการแล้วแต่ด้วยความเป็นผู้เสียสละและมีจิตอาสาจึงไปร่วมภารกิจในการให้ความช่วยเหลือนักฟุตบอลเยาวชนและผู้ฝึกสอนทีมหมูป่าอะคาเดมี่ทั้ง13คนจนถึงวาระสุดท้ายของชีวิตทั้งนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานน้ำหลวงอาบศพพระราชทานพระราชานุเคราะห์ในการศพโดยตลอดและพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีพระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้สูงอายุเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติวันที่4กรกฎาคม2561วันนี้ณศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุบ้านบางละมุงอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีโปรดให้นางโสภาพาณิชย์รองผู้อำนวยการสำนักองค์ประธานฝ่ายกิจกรรมในพระองค์และโภชนาการสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ในการพระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้สูงอายุเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติวันที่4กรกฎาคม2561ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุบ้านบางละมุงเปิดดำเนินการเมื่อปี2511ซึ่งเป็นสถานสงเคราะห์คนชราแห่งแรกที่จัดสร้างขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างรัฐบาลกับภาคเอกชนเพื่อพัฒนาการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุให้ได้มาตรฐานมีความมั่นคงและมีคุณภาพชีวิตที่ดีซึ่งผู้สูงอายุจะได้รับบริการด้านต่างๆอาทิการรักษาพยาบาลบริการสังคมสงเคราะห์บริการทางกายภาพบำบัดกิจกรรมทางศาสนาและงานอาชีวะบำบัดตลอดจนกิจกรรมนันทนาการเพื่อพัฒนาและฟื้นฟูศักยภาพผู้สูงอายุปัจจุบันมีผู้สูงอายุในความดูแลจำนวน183คนโอกาสนี้มอบสิ่งของพระราชทานแก่ตัวแทนผู้สูงอายุจำนวน20คนเพื่อใช้สอยในชีวิตประจำวันสร้างความปลาบปลื้มแก่ข้าราชการเจ้าหน้าที่และผู้สูงอายุเป็นอย่างมากจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสิริสวภาฤกษ์สนันท์สวัสดีค่ะ